แฟนคลับอยากรู้เป็นใครนุ่นเจอดาราหนุ่มมีแฟนแล้วมาขอเบอร์เรียกว่านุ่นวรนุชนั่งเมาส์กับแก๊งสาวๆเปิดเผยเรื่องสมัยเด็กไปเที่ยวถามว่ามีผู้ชายมาจีบบ้างไหมนุ่นถ่อมตัวก็ไม่ได้สวยแต่ก็มีบ้างเมื่อก่อนไปเที่ยวมีนักแสดงให้คนมาขอเบอร์เราก็ไม่ได้ให้จ้ะมันก็มีข่าวว่าเขามีแฟนอยู่แล้วสมัยเด็กๆถ้าเราชอบใครแสดงออกยังไงนุ่นเผยว่าจำได้ว่าโดดเรียนไปเล่นโบว์ลิ่งสมมุติเราไปชอบคนนี้น่ารักจังเลยเขาคงเห็นว่าเรามองหรือเปล่าไม่รู้อีกสักพักเดียวเขาก็มาจีบเราเองคือตอนเด็กๆเลยนะส่วนชีวิตแต่งงาน12ปีทำวันนี้ให้ดีที่สุดเชื่อว่าพรุ่งนี้ก็จะดีไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอย่างหนึ่งที่เราต้องทำงานถ้าวันหนึ่งเราไม่มีคู่ชีวิตแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะต้องมีเงินเก็บเราจะต้องมีครอบครัวที่จะต้องดูแลเพราะเราไม่มีเงินเดือนแต่ถ้าเงินก้อนให้เราก็ไม่ติดชีวิตคู่ไม่เคยมีสักครั้งที่ทะเลาะกันรุนแรงจนต้องแยกห่างกันส่วนใหญ่จะแชร์เรื่องราวในชีวิตกันมากขึ้นถามว่าอยากมีลูกไหมตอบว่าไม่ช่วงหนึ่งเคยคิดว่ามีก็ได้แต่เรามีพี่น้องหลายคนก็ไม่ได้จะสงบสุขทั้งหมดปวดหัวการไม่มีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสุขบางคนขอให้มีทำไมไม่มีลูกขอบคุณคนที่คิดแทนเราจริงๆเขาเป็นห่วงแต่เราใช้ชีวิตกันมีความสุขส่วนสามีก็เข้าใจดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยนะคะ